ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์ง่ายตอนพิศวงวงกังหันบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจ ก็ต้องลองทำดู เข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับทนอึดอัดอีกนิดนะเจ้าผีเสื้อน้อยตรงนี้เลยแล้วกันเปิดเลยเจ้าเหมียวรับทราบขอบคุณมากนะคุณผีเสื้อพวกเราได้ความรู้มากเลยบ๊ายบายดูนั่นสิพวกเรากังหันลมเต็มไปหมดเลยสวยจังแล้วเขาทำอะไรกันอยู่ในเต็นท์นะไปดูกันดีกว่าก ำลังทำอะไรกันอยู่เหรอครับวันนี้เรามีกิจกรรมประดิษฐ์กังหันลมจากวัสดุเหลือใช้ค่ะมังกรขอทำด้วยคนพวกเราด้วยใช่เลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้เสร็จแล้วใช้โยทำไมกังหันแก่นจืดชืดไม่มีสีสันเลยไม่สนเสียงนกเสียงแมวของแก่นเท่ที่สุดเดี๋ยวลมมาเจ้าเหมียวก็จะรู้แก้วว่าสวยทุกอันนั่นแหละลมมาแล้วคอยดูดีๆล่ะเจ้าเหมียวดูอะไรอ่ะเหมียวเห็นแต่เส้นลายตาไปหมดแล้วเนี่ยใช่ๆเห็นเป็นวงหมุนติ้วเอ๊ะไม่สำเร็จล่ะเนี่ยแล้วทำไมกังหันอันนั้นถึงตอนที่กังหันหมุนเร็วๆแก้วเห็นสีส้มแวบๆนะใครเห็นบ้างมังกรว่าสีแดงนะแก้วเหมียวไม่เห็นว่าจะมีสีเลยดูอันนั้นดีกว่าหมุนแล้วเป็นสีรุ้งสวยดีสีรุ้งหายไปไหนแล้วทำไมถึงกลายเป็นสีเทาแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วสิทำไมล่ะก็คุณมังกรกับเจ้าเหมียวสงสัยเรื่องสีที่เห็นบนกังหันไม่ใช่เหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปลองทำดูแล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยล่ะคะอยากรู้ไหมว่าสีของกังหันเปลี่ยนไปได้อย่างไรถ้าอยากรู้ไปลองทำดูกันเลยค่ะน้องๆเนี่ยรู้จักกังหันลมกันหรือเปล่าครับรู้จักกังหันลมมีลักษณะยังไงบ้างครับมันมีใบพัดฮะเอ๊ะเจ้าใบพัดเขาใช้ทำอะไรนะไว้ผมไว้ทำกระแสไฟฟ้าโอ้เจ้าเหมียวกับคุณมังกรเนี่ยเขาเห็นกังหันลมที่เป็นสีลุ้งพอมีลมพัดไปแล้วใช่ไหมครับเจ้าสีลุ้งที่อยู่ในกังหันลมเนี่ยหายไปครับน้องๆพอจะรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แล้วน้องๆอยากรู้ไหมครับอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่แผ่นซีดีที่ไม่ใช้แล้วกระดาษขาวขนาดเท่าซีดีเจาะรูตรงกลางสีน้ำเงินเขียวแดงลูกแก้วและดินน้ำมันค่ะเดี๋ยวเราให้น้องๆเนี่ยได้ลงมือระบายสีตามที่น้องๆชอบลงบนกระดาษขาวได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพี่บอลก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแผ่นกระดาษมาติดที่แผ่นซีดีนั่นเองครับพอติดกระดาษกับแผ่นซีดีแล้วให้น้องๆหาวิธีทำให้กังหันลมจำลองนี้หมุนให้ได้โดยใช้ลูกแก้วและดินน้ำมันเป็นตัวช่วยน้องๆจะมีวิธีการอย่างไรไปชมกันค่ะก็เอาลูกแก้วมาเสียบไว้ตรงนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันมาแล้วก็จับให้ดินน้ำมันแล้วก็หมุน
ทำไมถึงจะต้องเอาดินน้ำมันมาติดด้วยล่ะครับเพราะว่าถ้ามันมีลูกแก้วอย่างเดียวอ่ะมันจะหมุนไม่ค่อยเร็วโอ้น้องครับล่ะครับเอาอันนี้ใส่ไว้กล่องแล้วค่อยเอาดินน้ำมันมาแปะครับว้าวน้องๆลองสังเกตว่าการหันแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับมีสีฟ้าสีเขียวสีแดงถ้าน้องๆลองหมุนกังหันจำลองของตัวเองแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าน้องๆจะเห็นอะไรครับมันเป็นสีม่วงตรงนี้แล้วก็สีฟ้าตรงนี้มันหมุนแรงๆมันก็สะท้อนสีแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมโอ้ยสีเขียวมันไปอยู่ทางนี้คิดว่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับน้องครับเพราะมันหมุนน้องข้าวปั้นนะครับมีสีแดงมาอยู่ที่เดิมสีฟ้าอยู่ที่เดิมสีเขียวอยู่ที่เดิมยังเห็นเหมือนเดิมอยู่เหรอครับน้องต้นข้าวครับถ้าเราหมุนกังหันจำลองของเราแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นยังไงบ้างครับจะมีหลายสีเลยทำไมถึงมีหลายสีได้ล่ะครับเพราะมันมีหมุนเร็วๆครับว้าวน้องภูล่ะครับเหมือนเป็นงูแมลงทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทดลองดูดีกว่าครับว่าถ้าเราเนี่ยหมุนกังหันจำลองของเราแล้วเนี่ยน้องๆจะเห็นเป็นสีอะไรบ้างยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าลองดูครับ1 2 3หมุนครับมันเป็นหลายสีอ่ะมันเหมือนเป็นสีลุงอ่ะโอ้สีมันไม่อยู่ที่เดิม2สีครับสีอะไรบ้างครับสีแดงกับสีฟ้าแล้วสีเขียวหายไปไหนครับเวลาหมุนมันจะซึมเข้าไปมีสีแดงอยู่ตรงนี้ครับสีเขียวตามมามีสีอะไรที่หายไปครับสีฟ้าหายน้องภูครับเห็นเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สีเขียวกับสีดำหายไปทำไมถึงหายไปครับเพราะสีฟ้ากับสีแดงเยอะกว่าว้าวแล้วพี่บอลก็มีกังหันจำลองมาให้น้องๆดูอีกหนึ่งอันนะครับเห็นอะไรในกังหันลมของพี่บอลบ้างครับเห็นเป็นสีอะไรบ้างครับแก้วขาวมีผสมดำถ้าพี่บอลลองหมุนกังหันจำลองหมุนไปแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าจะเห็นเป็นยังไงครับมันจะหมุนเป็นสีดำไปอยู่ตรงที่ของสีขาวสีขาวจะไปอยู่ตรงที่สีดำครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าถ้าน้องพลับหมุนกังหันจำลองแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น1 2 3มันเป็นลายลายด้วยอ่ะโอ้โหตากันลายอยู่แล้วน้องๆเห็นอะไรบ้างครับเวลาที่เราหมุนแล้วมันเป็นสีแบบสีลายเหมือนใส่ลุงอ่ะแต่ว่ากังหันจำลองของเราเนี่ยไม่ได้เป็นลายนะครับไม่ได้เป็นสายลุงแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะครับการหมุนน้องเห็นเป็นสีอะไรครับลายสีอะไรเยอะกว่ากันสีขาวเยอะกว่าครับตอนนี้นะครับพี่บอลก็มีกังหันลมแบบในการ์ตูนเลยล่ะครับให้น้องๆได้ดูกันน้องๆเห็นเป็นสีอะไรบ้างครับดำน้อยกว่าขาวแล้วถ้ามีลมพัดมาที่กังหันลมของเราอันนี้น้องๆคิดว่าจะเห็นเป็นสียังไงครับหมุนดำเป็นวงกลมขาวแล้วเป็นวงกลมใหญ่สีดำน้อยมันจะหมุนเป็นวงกลมอันเล็กๆส่วนจุดๆมันจะหมุนเป็นวงกลมอันเล็กๆแล้วขาวหมุนเป็นวงกลมใหญ่ลองดูนะครับว่าจะเห็นเป็นยังไงครับหมุนเป็นยังไงครับหมุนที่อย่างที่เขาพูดจริงๆด้วยน้องๆเห็นลวดลายกับสีเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้มันกลายเป็นวงกลมอันเล็กๆขาวด้านมันเป็นวงกลมใหญ่ส่วนขาวมันเป็นวงกลมที่ใหญ่นิดนึงเห็นสีขาวเยอะกว่าสีดำหมุนแล้วสะท้อนไฟมันก็เป็นแบบหลายลายเป็นวงกลมอ่ะเมื่อลูกข่างหรือกังหันจำลองหมุนเร็วๆเราจะเห็นเป็นแถบสีบนกังหันกลายเป็นสีขาวดำหรือมีสีที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็เป็นเพราะตาของคนเราไม่สามารถแยกแยะลวดลายหรือสีสันของกังหันในขณะที่เคลื่อนไหวเร็วๆได้นักประดิษฐ์จึงนำหลักการมองเห็นสีของมนุษย์มาประดิษฐ์จอโทรทัศน์สีและจอคอมพิวเตอร์ด้วยการผสมแสงสีต่างๆในสัดส่วนที่แตกต่างกันทำให้เมื่อมองภาพทางหน้าจอเราจะเห็นภาพมีสีสันต่างๆเหมือนของจริงค่ะถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับเราจะกลับมาทดลองสนุกสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย